ความพังของความรักเพราะเกิดจากอารมณ์ผมให้คำปรึกษากับคนมันเยอะนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากจบคอร์ส Miss Boss VIP ก็ได้ให้คำปรึกษากับคนที่เข้ามาในคอร์สนี้เยอะทางโทรศัพท์แล้วก็มาค้นพบจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหาหลักๆสำหรับทุกคู่รักคือเรื่องของอารมณ์ก้าวร้าวอารมณ์ก้าวร้าวเป็นจุดที่ทำให้คนพังมาเยอะแล้วและที่มันสำคัญที่สุดนะฮะอารมณ์ก้าวร้าวเมื่อมันมีมันทำให้ทุกอย่างพังแล้วเมื่ออารมณ์ตัวนี้มันออกไปจากชีวิตเราเหลือผลลัพธ์ของมันโดยที่เราต้องรับผิดชอบมันเกิดคำถามเยอะแยะมากมายว่าฉันจะต้องทำยังไงหนูต้องทำยังไงดีฉันจะต้องแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากความคิดนะฮะฟังผมดีๆนะความคิดเป็นบ่อเกิดของอารมณ์อารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เรา take action หรือทำให้สร้างการกระทำคำถามคือณวันนั้นที่คุณมีความคิดที่ก้าวร้าวคุณคิดอะไรอยู่บางครั้งหลายๆคนบอกว่าคิดถึงเรื่องที่เขาทำคิดถึงเรื่องในอดีตหรือคิดจากสิ่งที่เขาพูดแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกท่านและอาจจะเป็นจุดที่ทุกท่านควรจะเลือกคิดในเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ให้คิดถึงเป้าหมายเป้าหมายของครอบครัวว่าคุณต้องการแบบไหนเป้าหมายของสิ่งที่เราฝันเป้าหมายของสภาพชีวิตที่เราต้องเป็นอยู่กับผู้ชายคนนี้กับครอบครัวนี้กับพ่อของลูกคนนี้เราต้องการอะไรถ้าเขาทำร้ายคุณในความคิดให้แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะการตีความของคุณแน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะผู้ชายหลายคนเลือกที่จะเงียบไม่ตอบอะไรแปลว่าเขารู้ฮะว่าคุยกับคุณตอนนี้คงไม่รู้เรื่องสิ่งที่คุณควรทำคือเงียบเหมือนกันแล้วรอให้อารมณ์ทุกอย่างมันเบาลงเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยอารมณ์เนกาทีฟได้แม้แต่เคสเดียวเราสามารถแก้ปัญหาตอนที่เราเป็นโพสิทีฟหรือไม่ต้องโพสิทีฟก็ได้เอากลางๆเอาธรรมดาก็พอปรับอารมณ์ให้มาอยู่โหมดตรงกลางก่อนโดยการเงียบแยกห้องอะไรก็ได้แล้วมาพูดกันดีๆพูดกันหวานๆพูดกันแบบนางฟ้าแล้วเมื่อนั้นแหละคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเก็ทป่ะ